สวัสดีครับอยู่กับผมซิเมนดีและเกมดันสตาร์ทเกเตอร์วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตัวละครใหม่เวิร์ดตามคำอธิบายตัวละครเธอคือเจ้าตัวเล็กวลีประจำตัวเผ่าเมิร์มรู้จักกันในนามของผู้มีไมตรีจิตตัวละครเวิร์ดมีค่าสเตตัสพื้นฐานอยู่ที่พลังชีวิต150หน่วยค่าความหิว200หน่วยและค่าสติ150หน่วยเวิร์ดสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นขณะวิ่งอยู่บนพื้นโซนบึงและสามารถรับรู้ถึงจุดอันตรายที่ซ่อนในโซนบึงได้เวิร์ดเป็นมังสวิรัตเธอไม่กินเนื้อและไข่เวลาที่เธอกินผักหรือผลไม้ค่าความหิวจะเพิ่มมากกว่าปกติ 1.33 เท่าเธอชอบกินทุเรียนเป็นพิเศษทุเรียนจะไม่ลดค่าพลังชีวิตและค่าสติของเธอเพิ่มค่าความหิวมากกว่าปกติ 1.6 เท่าเวิร์ดชอบที่จะเลี้ยงปลาเอาไว้ในช่องเก็บของตัวเองการที่มีปลาในช่องเก็บของจะทำให้เธอได้รับการฟื้นฟูค่าสติเล็กน้อย 3.3 หน่วยต่อนาทีเธอสามารถจ้างเมิร์มได้โดยการใช้ปลาหรือผักผลไม้ต่างๆเมื่อเรือแตกและจมน้ำเธอจะไม่สูญเสียพลังชีวิตสูงสุดและไอเทมในช่องเก็บของความเปียกไม่ส่งผลต่อมือที่เหนียวแน่นของเธอตามปกติแล้วเมื่อตัวเปียกจะมีโอกาสที่ทำให้อุปกรณ์สวมใส่ที่มือหลุดแต่ไม่ใช่กับเวิร์ดเวิร์ดสามารถอ่านหนังสือของวิกเกอร์บัตทอมได้แต่จะไม่ได้รับความสามารถพิเศษของหนังสือจะส่งผลต่อค่าสติแทนเวิร์ดเป็นศัตรูกับหมูและไม่สามารถแลกของกับราชาหมูได้เวิร์ดสามารถคราฟไอเทมเฉพาะตัวได้5อย่างมัชเทิร์ฟเป็นพื้นโซนบึงธรรมดาเคลเฟอร์ดิสไกด์เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่เอาไว้ใช้ปลอมตัวได้ทำให้เพื่อนๆคนอื่นกลมกลืนไปกับฝูงของเธอสามารถให้อาหารหรือแลกของกับเมิร์มคิงได้สามารถจ้างเมิร์มได้แต่จ้างรอยัลเมิร์มการ์ดไม่ได้ใช้งานได้ประมาณ6วันคราฟเมิร์มเฮาส์บ้านเมิร์มทั่วไปแบบสร้างเองสร้างได้เฉพาะบนพื้นโซนบึงเมิร์มฟอร์ติฟิเคชันเป็นที่อยู่อาศัยของรอยัลเมิร์มการ์ดซึ่งจะออกมาก็ต่อเมื่อมีเมิร์มคิงแล้วสร้างได้เฉพาะบนพื้นโซนบึง DIY รอยัลคิดสามารถอัปเกรดต่อเป็นที่อยู่อาศัยของเมิร์มคิงได้สร้างได้เฉพาะบนพื้นโซนบึงในการอัปเกรดใช้ปลา15สาหร่าย20หนังหมู10ขนวัว15เมื่อสร้างแล้วจะมีเมิร์มเข้ามารออยู่เมื่อป้อนอาหารให้เมิร์มตัวนั้นจนอิ่มมันจะกลายเป็นเมิร์มคิงขณะมีเมิร์มคิงเวิร์ดจะมีการเพ้นลวดลายที่หน้าและตัวได้รับค่าสเตตัสทั้งหมดเป็นพลังชีวิต250ค่าความหิว250และค่าสติ200เวิร์ดหรือผู้เล่นที่ใส่ Clever Disguise จะสามารถแลกเปลี่ยนกับราชาเมิร์มได้โดยการใช้ปลาไอเทมที่ได้มาจะเป็นไอเทมที่มีประโยชน์กับการเล่นเวิร์ดสามารถปลดล็อกได้โดยการใช้ได้แดงคราฟหรือซื้อการคราฟใช้ 2,700 ได้แดงส่วนการซื้อตัวละครจะมีแพ็คให้เลือกซื้อ3แพ็คเป็นตัวละครและสกิน1ชุดกับตัวละครและสกิน3ชุดแล้วก็สตาร์เตอร์แพ็คที่มาพร้อมกับสกินตัวละครคลาสสิก4สกินสกินหอกใหม่กระเป๋าหมาล่าเนื้อชุดนอนสีเขียวกับสกินเบสโลนอกจากนี้ก็มีสกินประจำเทศกาลฮาโลวีนวางขายด้วยใครชื่นชอบก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ
ส่วนใครที่เข้าเกมในช่วงนี้ก็ได้สกินฟรีประจำเทศกาลเป็นเคียวพิกแอดและในปีนี้อีเวนต์ประจำเทศกาลฮาโลวีนฮอลโลว์ไนท์มีการทดลองน้ำยาใหม่ลูน่าเอ็กซ์เพอริเมนต์เป็นน้ำยาที่สามารถเปลี่ยนพืชหรือสิ่งมีชีวิตบางอย่างเป็นสิ่งที่อยู่บนเกาะดวงจันทร์ได้ซึ่งก็ตามนี้เลยครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าอีเวนต์ Hollow Knight เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของปีที่แล้วเอาไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับตัวละครใหม่ใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงหรือผมตกหล่นอะไรตรงไหนไปหรือใครมีเทคนิคการเล่นดีๆก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็ฝากการติดตามทาง Facebook Fanpage Simindin และทาง twitch.tv/simindin ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ